สวัสดีค่ะพลอยมนนะคะวันนี้31มกราคม2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลยค่ะแอปเปิลจัดกิจกรรมช็อตออน iPhone Challenge แชร์ภาพถ่ายมาโครที่ดีที่สุดบน iPhoneApple ชวนผู้ใช้ iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max แชร์ภาพถ่ายมาโครนะคะเพียงแค่โพสต์รูปภาพผ่าน Instagram หรือ Twitter โดยติด Hashtag #ShotOniPhone และ iPhone Macro Challenge หรือส่งภาพไปที่อีเมล shotoniphone@apple.com นะคะโดยให้ตั้งชื่อไฟล์ว่า first name underscore last name underscore macro underscore iPhone model ค่ะตามที่พลอยขึ้นไว้ให้ดูเลยนะคะและหัวข้ออีเมลก็ต้องตั้งชื่อว่า Shot on iPhone Macro Challenge Submission ค่ะ Apple นะคะเปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่25มกราคมจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์เวลา 14:59 น.นะคะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีภาพถ่ายที่ชนะรางวัลทั้งหมด10ภาพด้วยกันค่ะซึ่งภาพที่ชนะนะคะจะได้รับการจัดแสดงในแกลเลอรี่บน Apple Newsroom เว็บไซต์ของ Apple Instagram ของ Appleและภาพถ่ายเหล่านี้นะคะอาจจะปรากฏในแคมเปญดิจิทัล Apple Store แห่งต่างๆ Billboard หรือในนิทรรศการภาพถ่ายในที่สาธารณะค่ะ App Messenger อัปเดตใหม่มาพร้อมฟีเจอร์แจ้งเตือนหากมีคนแคปหน้าจอเราระหว่างที่คุยกันในห้องแชทลับมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กได้โพสต์ประกาศว่า App Messenger นะคะได้อัปเดตใหม่แล้วมาพร้อมฟีเจอร์การแจ้งเตือนผู้ใช้หากถูกแคปหน้าจอระหว่างที่คุยแชทอยู่นะคะโดยฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์สำหรับห้องแชทลับเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยังได้เผยอีกว่าจะมีการเพิ่มกิฟต์สติกเกอร์และปุ่มรีแอคชั่นในห้องแชทด้วยค่ะโดยให้เหตุผลว่าฟีเจอร์การแจ้งเตือนแคปหน้าจอนะคะเป็นหนึ่งในอัปเดตความปลอดภัยส่วนหนึ่งก็เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นั่นเองค่ะข่าวลือ iPad Pro เปิดตัวปลายปี2022นี้ใช้ชิป M2 หน้าจอมินิ LED ทั้งคู่ส่วนการรองรับชาร์จไร้สาย MagSafe คาดว่าอาจจะยังไม่ทันในปีนี้iPad Pro ที่ Apple ขายอยู่ตอนนี้นะคะเป็น iPad Pro หน้าจอ 12.9 นิ้วชิป M1 ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนปี2021นะคะเป็นรุ่นเดียวที่ใช้หน้าจอมินิ LED ส่วน iPad Pro 11นิ้วนะคะก็ยังคงใช้จอ LCD อยู่ค่ะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาว่า Apple อาจจะอัปเกรดสเปค iPad Pro ใหม่ในปี2022โดยดีแลนนะคะเขาก็เผยว่า iPad Pro รุ่นอัปเกรดสเปคจะเปิดตัวช่วงปลายปี2022มาพร้อมหน้าจอมินิ LED ทั้งรุ่น11นิ้วและ 12.9 นิ้วค่ะนอกจากนี้นะคะ iPad Pro ตัวใหม่จะใช้ชิป M2 ด้วยซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ลือว่าจะถูกใช้ใน MacBook Air โฉมใหม่และดีแลนนะคะเขาก็ได้บอกอีกว่าเขาได้ไปเห็นข่าวลือเกี่ยวกับการรองรับชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe ของ iPad Pro แต่ตัวดีแลนเองนะคะก็ยังไม่ทราบข้อมูลนี้ทราบเฉพาะเรื่องหน้าจอและชิปเท่านั้นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชาร์จไร้สายผ่าน MagSafe ของ iPad Pro ตัวใหม่สามารถเข้าไปดูคลิปที่พลอยสรุปไว้ได้เลยค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ Markerman เผยว่า Apple วางแผนเปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงปลายปีนี้หลายตัวมากสุดเท่าที่เคยมีมาเกอร์แมนเผยว่าปลายปี2022นี้นะคะจะเป็นอีก1ปีประวัติศาสตร์ของ Apple ที่อาจจะมีสินค้าเปิดตัวมากที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาโดยเกอร์แมนได้คาดการณ์ว่าจะมีสินค้าเปิดตัวดังนี้ค่ะ iPhone รุ่นใหม่มีทั้ง iPhone SE 3และ iPhone 14 MacBook Pro รุ่นเริ่มต้น iMac Mac Pro MacBook Air โฉมใหม่ AirPods Pro รุ่นใหม่ Apple Watch สำหรับขาลุยและ iPad รุ่นเริ่มต้นตัวสุดท้ายนะคะเป็น iPad Pro รุ่นใหม่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะเกอร์แมนได้เคยรายงานว่า Apple อาจจัดงานอีเวนต์แรกของปี2022ไม่เดือนมีนาคมก็เดือนเมษายนโดยจะมี iPhone SE 3และ iPad Air 5เปิดตัวด้วยค่ะนั่นหมายความว่า MacBook Air iMac iPad Pro ตัวใหม่นะคะอาจจะยังไม่เปิดตัวช่วงต้นปี2022นี้แน่นอนว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นเพียงรายงานจากเกอร์แมนเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเกอร์แมนนะคะเป็นอีกหนึ่งแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลค่อนข้างแม่นยำเลยค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ iPhone กลับมาเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดีอันดับหนึ่งในจีนอีกครั้งแซงหน้าแบรนด์ท้องถิ่นในช่วงปลายปี2021เขาต้องพอยรายงานว่า iPhone เป็นสมาร์ทโฟนที่มีส่วนแบ่งการขายมากที่สุดในจีนช่วงปลายปี2021และเขาก็ได้บอกอีกว่าในไตรมาส4ปี2021นะคะที่เป็นช่วงวันหยุดยาวปลายปี Apple ก็ได้ทำส่วนแบ่งการขาย iPhone มากสุด 23% ในจีนครองอันดับ1แซงหน้า Vivo ที่เป็นแบรนด์ท้องถิ่นไปแล้วค่ะโดยครั้งล่าสุดที่ Apple เคยทำได้นั้นนะคะเป็นช่วงของ iPhone 6ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ iPhone จึงทำให้ได้รับความนิยมมากเลยค่ะ
ส่วนเหตุผลที่ทำให้ Apple กลับมาครองอันดับหนึ่งในตลาดจีนได้อีกครั้งนะคะเป็นเพราะว่า iPhone 13ขายดีซึ่งมีฟีเจอร์กล้องที่ตอบโจทย์ผู้ใช้รองรับ 5G ได้มีหลายรุ่นหลายขนาดให้เลือกค่ะประกอบกับตอนนั้นนะคะที่หัวเว่ยโดนแบนจึงทำให้ Apple มีโอกาสในตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมมากขึ้นด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ